ดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคะตามคำสัญญาได้ยินไหมเอ่ยเมื่อเช้าที่แล้วมีคนบอกว่าเคยได้ยินนะคะมาฝึกกันรอบสองนะคะเรื่องเดิมๆชีวิตคือลมหายใจลมหายใจคือชีวิตนะคะถ้าไม่มีลมหายใจdead นะคะในภาษาโยคะเนี่ยเราเรียกว่าปราณายามะหรือว่าพี่ปูมาชวนฝึกลมปราณกันในคลิปแรกบอกไปแล้วนะคะว่าการหายใจเนี่ยเป็นพื้นฐานทุกส่วนเลยนะคะในการดำเนินชีวิตในการออกกำลังกายเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปคิดถึงว่าการทำโยคะเนี่ยจะต้องทำท่าต่างๆที่มันจะต้องบิดตัวบิดแขนไม่ยากอย่างที่คิดนะคะแต่ขออย่างเดียวเลยขอให้ฝึกหายใจก่อนเดี๋ยวท่ายากๆเนี่ยเดี๋ยวการเผาผลาญเดี๋ยวอยากผอมเดี๋ยวอยากสวยอยากแข็งแรงอยากแก้ปวดหลังมาทำกันนะคะขออย่างเดียวขอให้ฝึกหายใจก่อนนะคะขอละผมก่อนมาแล้วคนเดิมวันนี้ใส่เสื้อตัวนี้ให้ดูว่าเราแยกการหายใจเป็นส่วนๆยังไงเพราะว่าจะเปิดอกเปิดพุงให้ดูก็กระไรอยู่นะคะมาโอเคเห็นไขมันพี่ปูไหมนี่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 คนเราเนี่ยนะคะถ้าจะนั่งเนี่ยถ้าเรายังไม่ได้ฝึกเนอะหรือว่าเราแบบไม่ก็คนปกติก็ไปก็นั่งกันอย่างเงี้ยเห็นไหมคะมันก็กองหมดทีนี้ก็กระดูกสันหลังเราเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย26ข้อยืดขึ้นไปแล้วเวลาหายใจเนี่ยให้เติมเติมเติมให้นึกถึงข้อที่1นะคะข้อที่1นี่อยู่ที่ก้นกบ1อยู่ตรงนี้เลยนะคะสุดท้ายเลยเขาเรียกว่าคอกซิกหรือว่ากระดูกก้นกบข้อสุดท้ายค่ะ1มาถึงตรงนี้ช่วงที่คนชอบเจ็บหลังนะคะช่วงกลางแล้วก็ขึ้นมาถึงในตรงนี้ที่ตรงจนถึงเขาเรียกว่า C7 คือจุดสำคัญที่คนชอบเจ็บต้นคอนะคะเพราะเราเนี่ยถ้าไม่เงยหน้าเกินไปก็จะชอบอย่างนี้ดูว่าทำอย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยทำไมการฝึกหายใจถึงดีเพราะว่าเวลาเราฝึกหายใจเนี่ยที่พี่ปูเริ่มสอนเนี่ยการหายใจแบบโยคะเนี่ยมันจะยืดขึ้นไปยืดขึ้นไปแล้วทำให้เราเนี่ยใช้พลังเต็มที่ทำใหร่างกายเนี่ยได้ลมหายใจได้การสันดาปของออกซิเจนเนี่ยเต็มที่นะคะโอเคไม่พูดพร่ำทำเพลงคราวที่แล้วเนี่ยเราสอนกันที่3ส่วนเนาะทีนี้ทำยังไงดีมันถึงจะมีประโยชน์สูงสุดแล้วทำยังไงดีถึงจะฝึกแล้วทำหายใจยาวๆได้เรามาเริ่มที่ส่วนที่1เลยที่พี่ปูบอกกันนะคะมาพอหายใจเข้าที่1นะคะให้หายใจออกก่อนมาตั้งตัวตรงนะคะนั่งตัวตรงอย่างที่บอกถ้านั่งแล้วกระดูกสันหลังไม่ตรงเนี่ยให้เอาเบาะมานั่งนะคะโทษทีปุ๊บสูงแล้วเห็นไหมคะนั่งด้วยอะไรก็ได้นะคะเก้าอี้ก็ได้ลูกบอลก็ได้นะคะให้หัวเข่าสูงกว่าเห็นไหมคะกระดูก sitting bone กระดูกที่นั่งเนี่ยให้สูงกว่าหัวเข่าพูดกับกันหน่อยนะคะเก้าอี้โซฟาทั่วๆไปเนี่ยไม่ได้นะคะมันทำให้เราหลังจมอย่างนี้เนี่ยถ้ามันสูงกว่าอย่างเงี้ยมันจะทำให้คุณปวดหลังนะคะนี่คือวิธีฝึกนะคะกระดูกสันหลังตรงนะคะก้นงอนเรื่องปกติแก้ได้นะคะแต่ว่ากระดูกเราเนี่ยมันเป็นข้อเนี่ยมัน flexible เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ได้ก็อย่างนี้ได้นะคะฝึกให้ยืดหยุ่นทำไมมันถึงยืดหยุ่นได้อะไรคือน้ำเลี้ยงก็คือการหายใจนี่แหละเข้าไปหล่อเลี้ยงขึ้นลงขึ้นลงนะคะโอเคที่อยู่ด้านล่างนะคะบางทีเนี่ยตอนเช้าๆเนี่ยหลายๆคนเนี่ยนั่งแล้วเนี่ยมันยังไม่เ
คือเส้นมันยังยืดนี่นะคะเอาเบาะช่วยเนาะเบาะของไทยเรานี่แหละดีสุดเพราะว่ายัดด้วยนุ่นนะคะคือเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยแล้วมันนิ่มลงเนี่ยมันจะทำให้เพราะว่าน้ำหนักเราลงใช่ไหมคะแล้วตัวเราก็นั่งได้ดีขึ้นแล้วด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะดีกว่าพวกของสังเคราะห์นะคะไทยช่วยไทยโอเคทีนี้เห็นชัดแล้วยังเห็นหมดเลยเนาะเหมือนโป้เลยวันนี้คนโบราณโอเคเห็นคะว่าตรงแล้วทำยังไงหายใจส่วนที่หนึ่งเห็นไหมหายใจเข้าส่วนที่หนึ่งนะคะเวลาหายใจเข้าเนี่ยนะคะให้รู้สึกว่าท้องส่วนล่างมันขยายไม่ต้องกลัวนะคะคือบางคนเนี่ยคือคนเราเนี่ยผู้หญิงนะโดยเฉพาะผู้หญิงหรือผู้ชายก็ไม่รู้ที่ห่วงเรื่องพุงเนี่ยจะคิดแต่ว่าอุ๊ยไม่ได้จะต้องอัพไทท์เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเหล่านั้นเนี่ยจะรู้สึกว่าการหายใจส่วนที่หนึ่งเนี่ยยากที่สุดเพราะว่าอุ๊ยเดี๋ยวไม่สวยไม่ต้องกลัวนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่ามันเหมือนไม่ลงภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า fake it to make it คุณต้องแกล้งก่อนต้องทำเป็นว่าหายใจด้วยท้องได้แล้วต่อไปเนี่ยร่างกายจะเริ่มเรียนเนี่ยนิสัยใหม่ก็คือเราเนี่ยมี habit ที่หายใจสั้นๆกลัวไม่สวยกลัวพุงโตมานานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเปลี่ยนหายใจเพื่อสุขภาพก่อนนะคะโอเคส่วนที่หนึ่งเนาะเดี๋ยวนั่งเลยเดี๋ยวนอนให้ดูเดี๋ยวนอนคุยกันหายใจเข้าเวลาฝึกเนี่ยพี่ปูพูดด้วยพี่ปูลืมตาเนาะแต่ถ้าฝึกเองเนี่ยให้หลับตาแล้วจินตนาการว่าเราเนี่ยแอบซอบว่าเราเนี่ยค่อยๆหายใจเข้าช้าๆจะพูดภาษาอังกฤษช้าๆช้าๆค่อยๆให้มันลงไปนะคะลงให้นึกถึงกระดูกสันหลังถ้ายังไม่ได้ให้นึกถึงอวัยวะส่วนต่างๆให้นึกถึงอวัยวะสืบพันธุ์เลยนะคะหายใจไปจนถึงนี้ถึงก้นกบจะรู้สึกว่าอุ้ยก้นขยายหลังขยายตรวจระหว่างที่หายใจเนี่ยอย่างนี้จะหายใจได้ยาวนี่ยังไม่จบหายใจเข้านะคะเนี่ยหายใจเข้าให้ไปจนถึงอะไรล่ะรังไข่ปีกมดลูกผู้ชายไม่มีเนาะคุณคิดถึงอย่างอื่นแล้วกันจำไม่ได้นะเครังไข่ปีกมดลูกยังไม่ถึงท้องเลยนะคะเอาแค่นี้ก่อนมันจะต้องเติมส่วนนี้ก่อนแล้วเข้าไปดูแลนี่คือวิธีรักษานะคะหายใจแล้วก็เข้าไปดูแลเป็นยังไงเนาะมดลูกฉันเป็นยังไงก้นฉันเป็นยังไงหายใจเติมเข้าไปสวัสดีจ้าเติมเข้าไปพุ่งป่องเห็นไหมคะเต็มละรู้สึกละรู้สึกถึงอวัยวะส่วนต่างๆรู้สึกถึงข้อนี้1 2 3 4 5 6รู้สึกถึงก้นด้านหลังรู้สึกถึงแผ่นหลังขยายไตนะคะไตขยายนี่คุณนี่คือจักระที่1กับจักระที่2นะคะหายใจเข้าจักระนี่เกี่ยวกับหลักโยคะเนาะทีนี้หายใจออกหายใจออกให้ยืดขึ้นให้รู้สึกว่ากระดูกสันหลังคุณเนี่ยเข้าล็อกแล้วยืด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 หายใจออกทางจมูกนะคะออกให้หมดค่อยๆสควิดออกแล้วก็ดึงหน้าท้องเข้าแล้วก็ถ้าทำได้นะคะขมิบก้นเห็นไหมคะนี่ปูนั่งธรรมดาขมิบก้นนะขมิบก้นเสร็จทำเหมือนกั้นฉี่ส่วนที่สองตึ๊บแล้วดึง นี่นะสูตรนี้นะคะจะทำให้คุณตอนคุณพอแก่ตัวไม่ต้องมีปัญหาเรื่องห้องน้ำเลยนะคะฝึกเข้าแล้วก็จะทำให้เราเป็นคนที่ถ้าในเรื่องจิตเนี่ยคุณจะติดดินคุณจะ grounding คุณจะมีสมาธินะคะเมื่อกี้อยู่ไหนละ3อย่างพร้อมกันเนาะพอหายใจออกสุดๆแล้วนี่ให้หัดนะคะหัดขมิบก้นกั้นปัสสาวะแล้วก็ดึงท้องน้อยเข้าสู่กระดูกสันหลังท้องน้อยส่วนสำคัญนี่อยู่ทางนี้กึ๊บนี่อันนี้สะดือเนาะเดี๋ยวสูงกว่าสะดือนี่สะดือพี่ปูเนาะ
ท้องน้อยจุดสำคัญจุดที่เวลาคุณหัวเราะแล้วเจ็บจนท้องแข็งอะนะคะพูอินอัพพูอินอัพดูข้างหลังใหม่โอเคนี่เฉพาะหายใจส่วนที่หนึ่งนะ Today we deep in long deep in your grip beat โอเคหายใจส่วนที่หนึ่งหายใจเข้าเหมือนเติมน้ำพอน้ำลงนี่ลงไปส่วนก้นบึ้งของร่างกายนะคะก้นกบเต็มขยายท้องใหญ่รู้สึกก้นขยายสะโพกไตตรวจสุขภาพนะคะพอหายใจออกยืดตัวขึ้นรู้สึกว่าตัวยาวขึ้นนะคะนี่ครูไม่ได้หายใจนะว่าต้องพูดสอนแต่ทำให้ดูว่าต้องทำยังไงแล้วทีนี้พอหายใจหมดสุดๆคิดว่าหมดละร่างกายฉันไม่มีอากาศเหลือแล้วขมิบก้นเห็นไหมคะมันติ๊กนะขมิบก้นดึงเหมือนกั้นปัสสาวะเข้าแล้วพูนะว่าพอยอินคิดภาษาไทยก่อนนะดึงหน้าท้องขมิบท้องเข้าแล้วก็ขึ้นนะคะ in and up นะ in upโอเคนั่นหายใจออกเนาะลองอีกทีนึงเดี๋ยวเสียงๆให้เห็นหมดนะคะหายใจเข้าเห็นหมดเลยวันเนี้ยอ่ะนอนให้ดึกนอนคุยกันนะคะแหมเวลานอนแล้วดูผอมสวยเวลานอนนี่นะคะให้ฝ่าเท้าเนี่ยสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยได้ฝึกนะคะก็งอเข่าได้นะคะให้ฝ่าเท้านี่แนบพื้นห่างๆหน่อยค่อยๆถ่ายไปแล้วก็หลังเนี่ยไม่ให้มีแก๊ปนะคะไม่ให้มีแก๊ปทำยังไงสำหรับคนที่คิดว่าตัวเองก้นงอนไม่มีแก๊ปยืดค่ะยืดถ้ามันยังไม่ได้ยืดขึ้นวุบนะคะแล้วค่อยๆวางกระดูกสันหลังลงทีละส่วนทีละข้อลงปุ๊บนะถ้าทางนั้นยังไม่ได้ทำทางนี้ยืดทางนี้ลงยืดค่ะดึงถ้าทำไม่ได้ดึงก้นนะดึงก้นค่อยๆยืดติดมีซาวด์เอฟเฟกต์นะโอเคเรียนกับพี่ปูตลกโอเค now inhale หายใจเข้านะคะส่วนที่หนึ่งก่อนเห็นไหมแล้วก็ให้ลมหายใจนะมันผลักตัวก้นตัวสะโพกตัวแผ่นหลังล่างเราเนี่ยให้มันพุชให้มันผักข้างบนก็ขึ้นข้างล่างก็ลงก็คือให้ตัวใหญ่ขึ้นนะฮะให้ตัวใหญ่ขึ้นออกทำยังไงขมิบก้นการปัสสาวะแล้วพอยขมิบทองอินand up 3 ส่วนเนี่ยนะคะที่บอกว่าเหมือน zip up นะคะพี่ปุ้ยใช้คำว่า zip up เนี่ย3 ส่วนเนี่ยคือภาษาทางโยคะเรียกว่ามูลบันนะคะก็คือการล็อกนะคะระบบไฮดรอลิกของร่างกายเราเนี่ยซึ่งเราฝึกทุกครั้งเนี่ยเมื่อหายใจเข้าหรือหายใจออกเนี่ยมันจะมีประโยชน์เยอะมากกับสุขภาพนะคะลองทำไปนอนคุยกันหาอุปกรณ์อันนี้นี่ส่องแว่นพี่ปู่นะวางที่ท้องจะได้เห็นไหมเนี่ยโอเคหายใจเข้ายาวๆหลายๆวินะคะแล้วก็ค่อยๆออกเอาส่วนเดียวก่อนนะคะออกเอาให้กิ่วเลยแล้วก็มูลบันทำซิปล็อกนะคะเข้าหลับตานะคะจินตนาการหรือจะเอามือวางก็ได้นะคะแล้วก็ให้ลมหายใจที่เราหายใจเข้าเนี่ยผลักเราจริงๆโอเค
หนาวอันนี้ให้ฝึกเองนะคะหลายหลายรอบจนรู้สึกว่าโอ้ยดีขึ้นยาวขึ้นรู้สึกสบายขึ้นแล้วมาทำส่วนที่สองส่วนกลางส่วนกระบังลมนะคะโอเคส่วนที่สองกลับมาแล้วนะคะพอส่วนที่หนึ่งหายใจเสร็จให้หายใจออกท้องกิ่วแล้วก็ตรึงตรงนี้ไว้ตรึงในใจเนาะจินตนาการเอาทีนี้ชอบมากเลยเสื้อตัวนี้สำหรับศพเวลาจะหายใจออกเวลาจะหายใจเข้าส่วนที่สองก็พยายามควบคุมตรงนี้ไว้มันจะไหลลงไปนิดหน่อยไม่เป็นไรนะคะ fake it อันนี้ inhale ต้องหายใจเข้าทั่วทีเห็นไหมเนาะพยายามทำให้เห็นกำลังพุงเนาะหายใจเข้าส่วนที่สองเห็นไหมคะคือกระบังลมเราเนี่ยเขาจะสานกันอย่างนี้เหมือนอย่างนี้เหมือนอย่างนี้ก็จะเป็นตัวโปรเทคปอดเขาจะเป็นตัวปอดจะอยู่ข้างในแล้วก็มีกระดูกซี่โครงตรงนี้แล้วกระบังลมอยู่ตรงนี้นะคะเวลาที่เราหายใจถูกวิธีเนี่ยทีนี้เราฝึกส่วนนี้เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้ขยายปอดนะคะขยายปอดโอเคหายใจเข้าหน้าอกผู้หญิงมีหน้าอกผู้ชายบางคนก็มีหน้าอกนะคะจะรู้สึกว่ายกขึ้นนะคะถ้าหายใจถูกเพราะใจออกก็ช้าๆเนาะไม่ใช่ no หายใจออกเห็นไหมคะมันหดลงฮะหดลงถ้านอนจะยิ่งเห็นชัดจะรู้สึกชัดถึงว่าต้องฝึกพอฝึกนานๆแล้วเนี่ยมันจะติดตัวไปตลอดเวลานะคะเราจะเป็นคนเดินหลังตรงมีสง่าราศีหายใจอวกาศอย่าลืมนะคะว่าอากาศน่ะฟรีเก็บเข้าไปเยอะๆไม่อยากพอมีเนาะโอเควางตรงนี้ไม่ขยับอันนี้มาดูตรงนี้หายใจเข้าหน้าอกขยับตรงนี้เขาไม่ได้ขึ้นส่วนที่ขึ้นคือตรงนี้เพราะว่าเวลากระบังลมมันเป็นชีทเป็นแผ่นบางๆนะคะอยู่เพราะว่าเราพุชเนี่ยหายใจเข้าเนี่ยเขาจะขึ้นนะทำให้หน้าอกขึ้นหายใจดีๆหน้าอกสวยด้วยนะ หายใจลงหายใจออกหายใจเข้าเหมือนกันเหมือนกันนะคะ ฝึกอย่างละเท่าๆกันแล้วขอให้ฝึกส่วนไหนที่เรารู้สึกว่าส่วนนั้นเนี่ยอย่างสมมติว่าถ้าส่วนที่หนึ่งเนี่ยเราสามารถหายใจได้10วินะคะคือนับในใจได้10เนี่ยหายใจออกได้10ส่วนที่สองเนี่ยก็ควรจะได้10หรือว่าถ้ายาวกว่ายิ่งดีใหญ่เลยเอาส่วนที่ยาวที่สุดนะเป็นมาตรฐานพอส่วนนั้นเป็นมาตรฐานแล้วเนี่ยคุณก็กลับมาที่ส่วนไหนที่ว่าส่วนที่สองนี่ฉันได้แค่8เองอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจริงๆแล้วตามความเป็นจริงเนี่ยส่วนที่สองเราก็ควรจะหายใจได้เท่าๆกันถูกไหมคะคือให้ยาวมากที่สุดมาส่วนที่สามส่วนนี้ที่คนทำกันไม่ค่อยได้นะคะแต่เวลาตื่นเต้นเนี่ยคนจะชอบหอบแฮกๆๆเป็นช็อกนะแสดงว่าส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยใช้ด้วยในการหายใจคือตั้งแต่ตรงนี้ขึ้นไปกระดูกไหปลาเนาะจนถึงด้านหลังกระดูกข้อสุดท้ายเลยแล้วเนี่ยก็จะทำให้เราคอเราตั้งตรงนะคะมันก็อีกอะคือถ้าคนไหลหอดสังเกตถ้าคาแรคเตอร์เราเป็นอย่างเงี้ยคนเก็บเนื้อเก็บตัวนะคะอินโทรเวิร์ตก็จะรู้สึกว่าไม่เอาอะไม่เอานะคะฝึกหายใจก็สามารถเปลี่ยนคาแรคเตอร์ได้แล้วก็เปลี่ยนจิตวิญญาณเปลี่ยนความคิดคุณได้นี่แหละคือโยคะนะคะโอเคส่วนนี้นะคะ
หายใจเข้าออกก่อนออกให้หมดก่อนนะออกส่วนนี้ส่วนนี้ออกจนหมดแล้วอย่าลืมมูลบันซิปล็อกตึ๊กนะคะทีนี้จับสองส่วนนี้ไว้เอามือซ้ายไว้ที่อกเอามือขวาไว้ที่พุ่ง ยังไงหายใจเข้าคอยดูไหล่พี่ปูดีๆนะ ขอโทษค่ะคอยดูไหล่พี่ปูดีๆเนาะมันเกี้ยวมันขยับอะแต่ว่าไม่เกร็งทำยังไงไม่เกร็งไม่เกร็งไหล่ที่ภาษาไทยคนไทยเรียกว่าอกผายไหล่พึงแต่ไม่เกร็งนะคะไม่โอเวอร์รีแอคไม่นี่นะคะเห็นไหมเอ่ยมันขยับพยายามหน่อยนอนง่ายสุดอันที่สามชอบมากเลยนอนคุยกัน small talk โอเคเห็นไหมคะอย่างทำนะถ้าทำก่อนนอนนะหลับปุ๋ย ให้รู้สึกว่าจินตนาการว่าลมหายใจเราเนี่ยเข้าไปที่ปีกไหล่นะคะขยายคนเจ็บไหล่แก้ปัญหาเจ็บไหล่ได้นะคะแล้วก็หายใจออกคุณจะรู้สึกเลยนะคะอย่างเนี้ยตรงเนี้ยมันชอบนอนว่าทำไมถึงต้องนอนแล้วมีหมอนจะรู้สึกเหมือนว่าคุณเหมือนตุงก้นกบเนี่ยคุณยืดได้ใช่ไหมคะยืดแล้วก็วางกระดูกตัวนี้ก็ยืดได้ค่ะยืดนะคะทีนี้มาทำสามอย่างรวมกันอินโทรไปเยอะเลยอันนี้จะซ้ำกับคลิปแรกนะคะที่อินโทรไปทั้งหมดแต่ว่าวันนี้ใส่เสื้อนี้ให้ดูจะได้เห็นว่าเออมันแยกส่วนยังไงยังไงฮัลโหลแจ็คกี้If you watching, you remember how to do yogic breath. Now I try to teach in Thai language for some of Thai friends. How you doing? Okay. สามส่วนพร้อมกันเมื่อกี้สำหรับคนที่เคยทำแล้วนะคะวันนี้พี่ปูเพิ่มให้อีกคือใช้แขนช่วยนะคะเอา posture เข้าไปช่วยมอนิเตอร์ก็คือขยับแขนพร้อมๆกับที่ระดับลมหายใจเราลง You use your hand to monitor when you inhale and exhale นะคะทีนี้เวลาหายใจเข้าเริ่มจากข้างล่างก่อนนะคะสมมุติว่าแขนเราเนี่ยเป็นเกเวลาที่อากาศมันลงนะคะนี้หายใจเข้าส่วนล่างนะคะค่อยๆขยับแขนตามลมหายใจนะคะยังเข้าอยู่เนาะเข้า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 จนถึงปีกไหล่หายใจเต็มปอดเลยโทษทีท้องไม่ป่องคุยอยู่นะคะเข้าใจไม่เอ่ยนะคะพอหายใจออกพอเวลาหายใจออกก็เหมือนดูดน้ำออกจากแก้วจำไหมคะที่พี่ปูบอกค่อยๆหายใจออกนี่เริ่มบทที่หนึ่งเนาะที่จะทำให้เราเอาลมหายใจเข้าไปสู่โพสเจอร์เข้าไปสู่ท่าทางต่างๆได้นะคะค่อยๆอินเฮลหายใจเข้านะคะหายใจออกแค่นี้แหละค่ะวันนี้ดีไหมหายใจเข้าหายใจออกมูลบันซิปล็อกนะคะinhale หายใจเข้า
หยุดนิดนึงให้ร่างกายได้ใช้ประโยชน์นะคะได้สันดาน let oxygen processing exhale หายใจออกนะคะ from the top to below ได้ไหมเอ่ยหายใจอีกหายใจให้เยอะๆนะคะของฟรีเสียออกเอาของเสียที่ร่างกายฟอกแล้วนะคะออกให้หมด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 ให้หมด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 จนกิ่วแล้วก็มลบัตรข้อสำคัญต้องไม่เกร็งนะคะไม่เกร็งแขน inhale ที่นี่ก็ทำได้นะคะทำข้างๆไหมสวยดีเนาะระดับอากาศนะคะหายใจเข้าไม่ย่นคอเนาะยืดกระดูกสันหลังนะคะค่อยๆหายใจออกจากส่วนบนให้จินตนาการว่าระดับอากาศของเราเนี่ยมันอยู่เท่านี้เนาะแล้วก็ลงไม่เกร็งแขนนะคะแล้วก็มูลบัตรเนาะหายใจเข้าเวลาเรายกแขนให้ยกจากส่วนนี้ไม่ได้ยกจากหัวไหล่นะคะสังเกตพี่ผู้หญิงดีหรือว่ายกจากหัวใจนะคะคอนเน็กต์ร่างกายกับหัวใจนะคะทำด้วยหัวใจเนาะ inhale หายใจเข้าหายใจออกไม่เกร็งแขนนะคะมูลบอลนะคะดูด้านข้างนั่งถึงก็ได้ จะให้เห็นนะคะทำด้านหน้าก็ได้นะคะแต่ขออย่างเดียวให้รู้สึกว่าให้จินตนาการว่าการเวลาเราเลื่อมมือขึ้นหรือลงเนี่ยให้เป็นระดับที่เรากำลังหายใจนะคะ inhaleexhale หายใจออกทั่วทีค่ะ inhale exhale พี่ปูไม่ได้ทำพุงป่องๆให้ดูอีกนะคะแต่ว่าได้หายใจเข้าเนาะแล้วรู้สึกว่าแล้วมันลงไปจนถึงส่วนล่างสุดนะคะพอไม่เอ่ยวันนี้ทำอีกอีกสักแปดทีทำนานเท่านานที่คุณอยากทำนะคะแล้วก็ขอให้หายใจได้ยาวๆออก inhale exhale ทำก็ได้นะคะแต่ขอให้หลังตรง inhale exhale breathe in breathe out breathe in breathe out ใครที่หน้าท้องแข็งแรงแล้วให้ทำอย่างนี้ inhale exhale inhale exhaleBye for now. เจอกันคลิปหน้าค่ะ